พี่มันจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะตัดสินใจที่จะผ่าตัดอะไรเงี้ยมันจะเชื่อแพทย์คนเดียวไหมหรือเราจะควรมี second opinion ด้วยหรือว่าควรจะมี third opinion ด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะคราวนี้เนี่ยคำว่า second opinion second opinion อ่ะแต่มันมีแพทย์คนหนึ่งนะผมไม่บอกชื่อนะโอเค first คนเดียวนะ first คนเดียวนะก็คืออันนี้มันเป็นการตัดสินใจของนักกีฬาไงใช่ว่าเราจะตัดสินใจที่จะผ่าหรือไม่ผ่าใช่ซึ่งในความเห็นของพี่ตอนนี้ทุกคนมีความเห็นแตกต่างกันของผมเนี่ยตอนนั้นที่ผมไปก็คือผมเชื่อมั่นในตัวหมออ่ะคนนั้นใช่ไหมผมบอกว่าคุณเพราะว่าหมอตอนแรกที่ผมจะผ่าอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตามMRI อ่ะคือดูแล้วเนี่ยมันก็ที่หน้าที่จะต้องผ่าตัดเพราะว่ามันก็น่าจะเสียหายไปเยอะแล้วอ่ะไอ้เรื่องเอ็นตรงนั้นเนี่ยมันฉีกขาดไปเยอะแล้วแต่เขาจะขอลองผ่าเข้าไปดูแล้วถ้ามันดูแล้วเขายังรักษาได้เขาก็จะบอกว่าเขาจะรีแพร์ให้ก่อนเขาจะซ่อมให้ก่อนโดยที่ยังไม่ตัดเลยไม่ต่ออะไรแต่ว่าพอเขาผ่าไปแล้วเนี่ยคือผมก็บอกว่าเขาตัดสินใจได้เลยนะคือผมให้ช้อยเขาที่เขาสามารถเลือกได้เลยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันผมอยู่ในยาสลบอยู่ในอะไรทุกอย่างแล้วคุณตัดสินใจเลยก็เขาพอเข้าไปดูปุ๊บเขาก็บอกว่าออกมาปุ๊บเขาก็เอาให้ดูวิดีโอการผ่าเขาบอกว่าตรงนี้มันเสียไปเยอะมันต้องตัดถ้าไม่ตัดยังไงตรงนี้มันก็จะกลับมาอีกแต่ว่าถ้าตัดปุ๊บตรงนี้ก็คือตัดปัญหาที่การบาดเจ็บอันนี้จะเกิดขึ้นอีกแต่สิ่งที่จะต้องยอมรับตามมาคือแรงจะลดลง 20% ของที่เคยตีได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปใช่ไหมตอนนั้นใช่ตอนนั้นเป็นลองเฮดลองเฮดไบเซ็ปใช่ไหมใช่ก็คือตัดไปเชื่อมกับช็อตเฮดเลยอ๋อเอาตัดเอาไปช็อตเฮดเลยไปเชื่อมกับช็อตเฮดเลยอ๋อแน่นอนมันก็ต้องลดความแข็งแรงก็ต้องลดลงอยู่แล้วใช่ก็ผมก็หลังจากนั้นก็คืออันนั้นคือในสิ่งที่ผมทำแต่มันก็มีหลายคนในกีฬาที่บาดเจ็บอ่ะที่ในระดับไหนก็ระดับแข่งขันด้วยระดับทุกอย่างอ่ะคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับแข่งขันแล้วที่บาดเจ็บอ่ะเขาไม่มั่นใจไม่กลัวมันขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อมั่นของเราเนี่ยต่อแพทย์ที่เราเจอเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมนะแพทย์ของปีกัดบอกว่าความแข็งแรงลดไป 20% ปีกรับได้ใช่ไหมได้โอเคครับ 20% ผมจะเอากล้ามเนื้อมัดอีกมาหรือทำให้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมใช่ป่ะแต่บางคนนักกีฬาไม่มั่นใจจะรวนเลยไงใช่ไหมจนคนกลัวการผ่าตัดไงไม่ได้นอนไม่เอาไม่อยากผ่าแล้วก็รอแล้วก็เลิกไปเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคือรอมันไม่มีเวลานะโอกาสมันไม่ใช่มีเยอะอย่างนั้นนะผมจำได้หลายคนนะรุ่นปิ๊กอะที่เลิกการผ่าเพราะอินจูรี่อะเพราะว่าไม่ยอมผ่าตัดไงไม่ตัดสินใจอาจจะเป็นค่าผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเยอะแต่ว่าเราอย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยคือต้องให้ความคิดนะเราก็คือเหมือนยามปากถ้ำไงเรารู้หมดเลยดู Google รู้หมดเอ็นนู่นเอ็นนี่ในไหนรู้หมดเลยแต่ยังไม่เคยผ่าตัดเข้าไปดูเลยใช่ไหมคือพวกเราเป็นยามปากถ้ำเราก็จะพูดโน่นพูดนี่ไอ้ผ่าตัดก็ไม่ดีอะไรเงี้ยทำไมไม่ให้นักสำรวจถ้ำเขาไปสำรวจดูแล้วให้เขาเขี่ยออกหรือเขาจะเอาดินอะไรมาถมก็แล้วแต่ไม่แต่บางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งนักสำรวจถ้ำเองหมอเนี่ยยังไม่มั่นใจก็มีไอเดียที่ต่างกันอันนี้แต่ละคนใช่ไหมสองคนใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ผ่าก็ได้เพราะใจก็ไม่ได้อยากจะทำอ่ะแต่ว่าคือตรงเนี้ยในความคิดพี่เนี่ยมันอันแรกก็คือเราเลสเปกคนไหนคนหมอคนนั้นหรือเปล่านะเลสเปกคือยอมรับนับถือเชื่อมั่นในคนนี้หรือเปล่าสองพอเราเชื่อมั่นปุ๊บเนี่ยกลับมาเราเรียนที่เราดีหรือเปล่านะฮะมันต้องมีประเด็นว่ามันก็จะมีนะหมอเขาก็กังวลบางทีว่าไอ้นี่ขี้เกียจออกกำลังกายเนี่ยผ่าตัดไปถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไม่แข็งแรงเนี่ยมันดีที่สุดเลยมันรีแฮบเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยต้องรีแฮบเนี่ยสำคัญการรีแฮบไม่ดีนี่กลับมาไม่ได้แน่นอนใช่ไหมกลับมาไม่ได้แน่นอนอยู่ตั้งใจรีแฮบหรือเปล่าตัวคุณเองอ่ะใช่ป่ะนะพอรีแฮบเทคนิคที่มันไม่ดีขึ้นมาอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างก็ต้องลดไปนิดนึง
เพราะกล้ามเนื้อมันหายไปตั้ง 20% ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ไงเอางี้ดีกว่าหมอผ่าตัดเขาก็มีทฤษฎีพื้นฐานทุกคนแหละแต่ผมจริงๆผมไม่ค่อยสนใจเรื่องหมอนะผ่าตัดว่าพอฟิล์มใกล้เสียแต่ตัวคนไข้เนี่ยว่ามีความรับผิดชอบแค่ไหนใช่มีรับผิดชอบแค่ไหนตอนนั้นพี่ยังมีปัญหาเลยจำได้ป่ะที่เขาให้ทำอย่างเงี้ยวันละ5นาทีอ่ะมุมมันไม่ได้มันก็ต้องทำอ่ะเห็นนะมันไม่ได้เพราะทุกคนจะมีข้ออ้างหมดอ่ะเวลาที่จะไม่ทำอ่ะจะมีข้ออ้างหมดใช่แต่จริงแล้วเป็นเรื่องปกติเลยถ้าไม่อยากทำเนี่ยมันรู้อยู่แล้วมันต้องทำแต่ว่ามันจะหาข้ออ้างมาแก้ที่ผมก็ได้เป็นตัวเองคนที่นักกีฬาเนี่ยใส่ใจกับตรงนี้หรือเปล่าอันนี้แหละมันขึ้นความแตกต่างเพราะว่าโปรเฟชชั่นอลหรือไม่โปรเฟชชั่นอลไม่งั้นทำยังไงก็กลับมาได้นะเอาจริงแล้วถ้าเจ็บยังไงถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงมันต้องกลับมาได้แล้วไงนอกจากมันเยอะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เนี่ยมันรักษาไม่หายอย่างโซเดลิ่งไงพี่ไม่รู้เป็นไวรัสอ่ะเป็นไวรัสไหมมันไม่ได้วันก่อนมันทำไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงวันก่อนผมฟังรายการเลยที่โดมินิกทีมาไม่เห็นด้วยที่จะช่วยนักกีฬาดีๆอ่ะไม่เห็นด้วยอ่ะมันไม่เห็นด้วยโดมินิกทีมอ่ะเขาจะเอาเงินมาใช่ป่ะใช่เขาจะโดเนทเอาไปพวกให้โดมินิกทีมบอกว่าโดมินิกเขาให้สัมไม่เขาไม่ขอโทษนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกทำไมอ่ะน้องบอกมันง่ายมากนักกีฬาแบบว่าระดับล่างๆนะส่วนใหญ่ทำตัวไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะมันบอกเขาบอกว่าตอนที่เขามาขึ้นระดับเนี้ยตอนที่เขาเล่นฟิวเจอร์หรือชาเลนเจอร์ทำตัวไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลคือเขาเห็นว่าตอนระดับตัวที่เขาผ่านมาเนี่ยพวกนี้ที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเพียงพอใช่มันก็จริงของเขาเลยจริงไหมจริงอ่ะจริงไหมอ่ะปีกลองนึกดูเราเอาไม่ต้องข้ามแม่งเลยนะนักกีฬาไทยอ่ะที่พี่ผ่านมาขนาดปีกบอกว่าโปรแล้วนะยังไม่โปร 100% ใช่ไหมถ้าเทียบกับพี่รู้ผมไหมครับ ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของพี่รู้อ่ะเห็นนะคำว่าโปรเฟชชั่นอลสำคัญนะคำจำกัดความมันมีนะคำว่าโปรเฟชชั่นอลนั้นเนี่ยเรามีแต่แค่อยากเป็นโปรอยากจะเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่การกระทำมันไม่เมเจอร์ยิ่งกว่าเมเจอร์ยิ่งกว่าเมเจอร์จริงๆเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องแบบว่าบางทีผมก็ยังบางทีผมยังคิดนะสอนเด็กให้เป็นโปรดีกว่าแล้วมันจะง่ายตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่ต้องทำให้เขาเป็นโปรใช่ไหมแต่แค่สอนให้เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ต้องหวังว่าเขาจะต้องแบบไปเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยแค่ทำให้เขาเป็นตัวเองคือในประเด็นของผมอะเราพูดความจริงเราพูดตรงๆไปเลยครับการเป็นนักกีฬาที่แบบการเป็นนักเทนนิสเนี่ยการที่คุณคิดว่าคุณจะระดับเอาจริงถ้าจะให้ร่ำให้รวยนะก็ท็อปประมาณ50ขึ้นนะท็อปร้อยได้แล้วพี่ท็อปร้อยก็ประมาณการที่ทำตัวท็อปร้อยเนี่ยอยู่จะทำยังไงใช่ไหมวิธีการดำเนินชีวิตอยู่เป็นยังไงนะกินอาหารกินอะไรป่ะเราโดนมาครับทุกเรื่องตั้งแต่อาหารเลยนะการพักผ่อนนะจำได้ป่ะอาหารต้องกินสลัดกินถูกต้องครบหมวดหมู่นอนกี่โมงพักผ่อนยังไงวอร์มยังไงแค่วอร์มกับคูลดาวน์ก็เยอะจะตายอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วเรื่องการเป็นดำเนินชีวิตนอกพอร์ตที่เป็นโปรอ่ะนะไม่เที่ยวกลางคืนไม่กินเหล้าไม่วอกแวกไปตามสังคมอ่ะมันเป็นเรื่องของโปรเฟชชั่นอลนะต้องสอนคำว่าโปรเฟชชั่นอลเราจะไปสอนเด็กอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยหรอกโอ้เล่นไม่เกิดน้องเดี๋ยวเขาเก่งเองต้องขึ้นท็อปร้อยไม่มีทางผมบอกเลยนี้ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ ได้ไหมบีบลองดูยังไงถ้าเราเห็นทุกวันอ่ะอยากให้เด็กคนเนี้ยอย่างพี่เกียร์หรอไม่เราบอกที่กี่ไม่เราตัดออกเดียวคือเราถือว่าปิ๊กมาสอนเนี่ยปิ๊กก็น่าจะรู้แล้วปิ๊กก็น่าจะรู้ผมรู้นะว่าไอ้นี่จะผ่านโปรไม่โปรแล้วบางอย่างมันจะบอกคืออยู่ที่ว่าเขาอยากถ้าจะเป็นโปรเขาเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาเปลี่ยนได้มันก็มีสิทธิ์แต่ไอ้ทิ้งผมบอกว่า
คนที่จะเกิดเป็นโปรอ่ะมันจะเป็นคำว่าช้างเผือกอ่ะมันจะมีนะมันจะมาอยู่ในมันจะมีอ่ะเหมือนช้างเผือกอ่ะแต่คือคำว่าช้างเผือกนี่คือเราจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขานะแต่คราวนี้เนี่ยบางทีอยู่เป็นช้างเผือกนะแต่ถ้าเกิดอยู่ไปเป็นในป่าหนีไปเกิดในป่าไม่มีใครเห็นก็ไม่มีประโยชน์นะนอนไงเข้าใจยังก็คือต้องอยู่ในที่ถูกทางถูกสภาพแวดล้อมถูกต้องถึงแม้คุณจะเป็นช้างเผือกแต่ว่าถ้าคุณทำตัวไม่ดีก็ไม่ใช่ช้างเผือกมันก็เป็นช้างเผือกที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่มีคนเห็นอยู่ดีใช่เราก็ต้องทำออกมาให้คนเห็นใช่แล้วมันยากไงเทนนิสมันยากเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แข่งระดับโลกนี้เอาเป็นว่าสรุปเลยว่าอยากจะให้พี่ฝ่ายในมุมของพี่อ่ะให้นักกีฬาของไทยวงการเทนนิสไทยมีอะไรที่พี่จะพูดในมุมเกี่ยวกับเรื่องของพี่อ่ะที่พี่อยากวงการเทนนิสไทยที่พี่เห็นแล้วพี่คิดว่ามุมนี้น่าจะสนใจแล้วก็อยากจะทำให้วงการมันเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆตัวผมเองอันดับแรกผมว่าตัวเด็กไม่มีปัญหาเด็กเนี่ยเขาอยากเป็นครูทุกคนเขาอยากเล่นจริงทุกคนแต่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการโคชชิ่งทั้งหมดการสร้างความรู้ให้โค้ชก่อนแล้วโค้ชก็จะไปสื่อสารเอาความรู้ที่มีให้ต่อไปถึงเด็กใช่ให้เด็กมีความรู้มากขึ้นใช่โคชชิ่งก็คือเราจะโค้ชยังไงเด็กอายุ12เด็กอายุ14เด็กอายุ16โค้ชยังไงคีย์พอยต์คือตรงไหนเราจะสอนเด็กยังไงมันเป็นกระบวนการโคชชิ่งไงพอเราพอโค้ชดีปุ๊บคือเราต้องยอมรับว่าเด็กบางคนเกิดมาโดยไม่มีพรสวรรค์ก็มีแต่ความตั้งใจมันไปได้นะไม่ใช่ไปไม่ได้นะนะความตั้งใจก็ไปได้ถ้ามีนิดหน่อยแต่ความตั้งใจมันสูงมันก็ไปได้เราไม่รู้ว่าพอถึงระดับนั้นน่ะที่เราบอกไม่มีพรสวรรค์มันอาจจะมีขึ้นมากระทันหันเลยถ้ามันตั้งใจมันมีพรแสวงมันก็ช่วยได้นะจริงๆแล้วพรสวรรค์มันก็ไม่ได้จริงๆแต่มันจะมีคนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่พรแสวงพอสุดท้ายเปลี่ยนพรสวรรค์เป็นพรสวรรค์มันถึงไปเป็นโปรได้ดังนั้นกระบวนการโคชชิ่งเราต้องเข้าใจโคชชิ่งก่อนนะเทคนิคการตีแบ็คแฮนด์เป็นยังไงตีฟูลแฮนด์เป็นยังไงนะแล้วแต่เทคนิคของโคชชิ่งแต่ที่ผมเห็นปัญหาของเราเยอะๆคือเทคนิคในการตีเราไม่เน้นเทคนิคตั้งแต่แรกเทคนิคนี่คือสำคัญมากสำหรับเด็กเนี่ยสำคัญเยอะผมให้ 100% เลยเพราะว่าถ้าเทคนิคมันดีตั้งแต่เด็กแล้วว่าพอมันพัฒนาได้ไประดับโลกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเด็กไม่ได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันพัฒนาลำบากเพราะมันจะติดตัวนานแล้วมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บทำให้เกิดหลายๆอย่างตามมาใช่ดังนั้นกระบวนการโคชชิ่งสำคัญในเทคนิคการตีดังนั้นโคชคือเราก็ต้องรู้ว่าตอนเราก็ต้องเรียนตามสไตล์ของโคชว่าเราจะสอนเด็กยังไงแบ็คแฮนด์เป็นยังไงฟูลแฮนด์เป็นยังไงอะไรเข้าลูกเป็นยังไงอะไรเนี้ยต้องเป็นเรื่องของโคชก่อนพอถึงระดับหนึ่งพอถึงระดับผมยอมรับว่าโค้ชเนี่ยก็คือเฮดโค้ชคนมีวางแผนในการประเมินเด็กครับพอสักพักหนึ่งพอเด็กอายุ16อ่ะโค้ชจะต้องมาเข้าใจเรื่องของร่างกาย16เราจะทำยังไงให้เด็กทำตามอายุนะครับไม่ใช่21 22มาทำไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของ strength conditioning ก็จะตามมาเพราะ strength ความแข็งแรงมันจะนำไปสู่เรื่องของเทคนิคชั้นสูงเทคนิคขั้นสูงที่จะทำให้รองรับได้ใช่ได้ใช่นะถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าสองอันนี้ได้นะแล้วก็อันดับไออันที่สามคือเปลี่ยนกระบวนการอีกอันนึงผมก็เปลี่ยนกระบวนการแนวคิดของเด็กนิดหนึ่งที่มีทั้งผู้ปกครองคนรอบตัวนะแต่ผมว่าถ้าคือการให้ความรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปในตัวแล้วเนี่ยถ้าเขามีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนในตัวได้ไหมหรือว่าก็ยังไม่ได้ผมว่าได้แล้วส่วนหนึ่งแล้วใครจะทำผมว่าได้แน่นอนคือจริงๆตอนหลังเนี่ยเวลาผมได้ไปมีโอกาสดูเด็กเยาวชนเวลาผมจะบีบอะไรผมบีบทุกคนเลยนะในเรื่องของผมนะผมอาจจะยังไม่ทำ 100%ผมก็จะเรียกพ่อแม่มานั่งฟังด้วยครับว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะนั่งโค้ชมาฟังด้วยอันนี้เป็นอย่างนี้นะในฐานะ
คือมันต้องแชร์ความรู้กันนะเพราะเราต้องการปั้นไประดับโลกนะใช่ก็คือทำงานร่วมกันนะร่วมกันแล้วแฟมิลี่สำคัญมากนะครับครับใช่แฟมิลี่เป็นอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแฟมิลี่มากกว่าใช่เชื่อที่เขามีให้พ่อแม่ก็มี 100% อยู่แล้วใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้ความรู้อะคือเราต้องให้ความรู้ทุกคนไม่ใช่โค้ชอย่างเดียวไม่ใช่โค้ชพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ด้วยทำไมสุว่าบิ๊กให้โปรแกรมเด็กอ่ะพี่มีนะขอความแข็งแรงนะเทคนิคกับแทคติกต้องลดลงเรือตันหนุ่มวัดใช่ป่ะเพื่ออะไรเพื่อทำได้แข็งแรงได้เต็มที่เพื่อบิ๊กอีก3เดือนบิ๊กจะเปลี่ยนเทคนิคการเสริมเทคนิคโฟร์แฮนด์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำหมดพร้อมกันมันไม่ได้ร่างกายมันรับไม่ไหวเราต้องเข้าใจไงนั่นเลยทีละอย่างโฟกัสทีละอย่างใช่แต่ว่าอย่างสมมติว่าเด็กมีเด็กคนหนึ่งนะทักษะดีมากร่างกายยังไม่โอเคหรอกพี่ดูช่วยดูร่างกายให้หน่อยผมก็จะออกโปรแกรมออกกำลังกายให้เขาแล้วขั้นตอนหนึ่งผมก็มีนวดด้วยไงทั้งหมดก็เป็นมีคอมพลีทอย่างนี้เด็กเฮ้ยเปลี่ยนได้แล้วนะนะสมมติว่าเองเป็นเดี๋ยวนี้ผมก็จะละเอียดเยอะผมเวลาเล่นใบเสร็จหาค่าวันนาเองเลยแล้วก็วันนายเองพอทำได้4วีคมันเพิ่มมาเท่าไหร่เฮ้ยพี่เปลี่ยนได้ละแล้วพี่ก็จะง่ายแล้วพี่ก็จะไม่ปวดหัวก็คือก็ต้องร่วมกันทำงานว่าตอนนี้ต้องการทำอะไรโค้ชต้องการทำอะไรให้ช่วยตรงไหนกับเทรนเนอร์ใช่ต้องทำงานร่วมกันแล้วสมมติว่าเด็กพี่แกเฮ้ยพี่พิทูลช่วงนี้นะผมซ้อมลูกหลายสิ่งนะเท้าผมต้องอยากไปนี่หรือเปล่าก็คือให้เพิ่มช่วยทำไงให้ขามันออกมาให้ได้หน่อยแล้วโค้ชก็มีหน้าที่ดึงเอาสิ่งที่เทรนเนอร์ทำเนี่ยออกมาใช้ในเทรนนิ่งให้ได้หรือพิกจะทำเองก็ได้แต่พิกจะเหนื่อยเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าในฐานะให้โค้ชเราต้องดูภาพรวมนี่หลักการทำนักกีฬาอาชีพก็มีแค่นี้แต่เราทำเป็นอาชีพหรือเปล่าเองแต่อยากให้พัฒนาตรงนั้นแต่ผลเนี่ยยังไม่ครบถึงผลเราบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่อีกหลายปัจจัยขึ้นอีกหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้วงการคำนึงถึงเรื่องของการให้ความรู้ knowledge ของทั้งโค้ชทั้งผู้ปกครองทั้งนักกีฬาทุกคนทุกภาคส่วนว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนในเอานักกีฬาเป็นหลักว่าต้องทำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่อไปมาว่ากันในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆใช่ครับวางเป้าหมายให้ชัดเจนเขาเรียกวางเป้าหมายชัดเจนก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ทูลนะครับครับผมขอบคุณพี่ทูลยิ่งขวัญที่มาให้ความรู้กับนักกีฬาในวงการเทนนิสทุกคนนะครับก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมความรู้ที่จะทำให้วงการเทนนิสเราพัฒนาขึ้นไปแล้วก็จะสามารถดึงความรู้ของทุกภาคส่วนเอามาอยู่ไว้ในนี้แล้วก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนเห็นนักเทนนิสของบ้านเราเนี่ยอยู่ในอันดับโลกที่เรียกได้ว่าไงอยู่ในอันดับโลกที่สูงแล้วก็มีหลายคนไม่ใช่คนเดียว 2-3 คนนะครับอยากให้ขึ้นมาเป็นหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เราก็ต้องพยายามช่วยๆกันนะครับแล้วเราก็แชร์กันใครมีความรู้ใครมีอะไรที่อยากแชร์ก็ลงมาได้นี้เลยครับเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์ครับ